ขอเจริญสุขสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการพระพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพโลกรายการดีมีสาระที่นำเอาองค์ความรู้ในทางพระพุทธศาสนามาสัมภาษณ์มาพูดคุยกับแขกรับเชิญของเรารายการนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์กรรมการมหาเถระสมาคมเจ้าอาวาสวัดยานนาวาเขตสาทรกรุงเทพที่ได้ประทานโอกาสให้กับเราทั้งสองมาจัดรายการดีๆอย่างนี้เผยแผ่ไปยังสาธารณชนอยู่เป็นประจำและในวันนี้ก็เช่นเดียวกันรายการของเราได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจากพระหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรงจากจังหวัดหนองคายเดินทางมาไกลมากมาศึกษาเล่าเรียนอยู่ที่วัดเทพธิดารามกรุงเทพมหานครท่านเป็นใครมาจากไหนตอนนี้มานั่งอยู่กับเราแล้วพบกับท่านพระมหาพิทักษ์ยานจารีจากวัดเทพธิดารามกรุงเทพมหานครสาธุครับสวัสดีครับการนมัสการพระอาจารย์ครับผมสาธุสาธุนะวันนี้ได้พระหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรงเป็นพระนักการศึกษาเป็นนักเทศนักบรรยายอายุยังน้อยแต่ทำงานได้หลายอย่างหมุนได้180 องศาประมาณว่าอายุน้อยร้อยล้านประมาณนั้นเลยทีเดียวนะก่อนอื่นขอถามก่อนว่าบวชตั้งแต่อายุเท่าไหร่เป็นสามเณรผมบวชตั้งแต่อายุ13ปีครับ13ปีจบป.6ก็บวชกันเลยใช่ครับผมอ๋อไม่ทันได้ลิ้มรสความเป็นคฤหัสถ์เท่าไหร่เลยยังนะครับถูกนำเข้าสู่เส้นทางของพระรัตนตรัยครับผมมาเป็นสามเณรน้อยๆครับนะตัวก็เล็กอยู่แล้วและอายุ13บวชตัวจะขนาดไหนลองนึกภาพดูนะอยู่ที่จังหวัดหนองคายซะด้วยครับครับผมเพราะเหตุไรจึงบวชตั้งแต่อายุน้อยๆเพราะอะไรก็ด้วยความที่ว่าทางสังคมบ้านเมืองเราจะมีการติดต่อสัมพันธ์กับศาสนาอยู่ครับเสมอๆครับแล้วทีนี้บ้านผมก็อยู่ใกล้วัดก็จะคุ้นเคยกับวัดมากครับก็ตั้งแต่เช้าพ่อแม่ก็จะพาตื่นแต่เช้ามาตักบาตรพระครับคือถือเป็นกิจกรรมที่ต้องทำตลอดนะครับเหมือนถ้าไม่ได้ทำสักวันนึงก็จะเป็นมันรู้สึกมันขาดอะไรไปอย่างเงี้ยครับเสร็จแล้วเราวันพระวันอะไรเราก็จะไปวัดไปถวายข้าวพระนะครับมันก็ซึมซับเสร็จแล้วเนี่ยเราเห็นว่าการเป็นพระเนี่ยคือมันสงบดีนะครับประมาณนี้คือมันรู้สึกว่าสงบรู้สึกว่ามีความสุขครับก็เลยอยากจะบวชเสร็จแล้วครั้งแรกที่ผมบวชเป็นสามเณรเป็นพระฤดูร้อนครับครับประมาณป.4 ครับป.4ก็บวชพระฤดูร้อนก็มาชิมลางก่อนแล้วช็อตสั้นๆครับแต่เป็นวัดป่าครับอยู่วัดป่าประทับใจสิก็ประทับใจครับเพราะว่าวัดป่ามันสงบด้วยครับครับผมแล้วก็ที่สำคัญก็คือเวลามีบวชเนรพระฤดูร้อนเนี่ยคนต่างจังหวัดเนี่ยนะจะดูแลดีมากถือว่าลูกหลานเราทั้งนั้นอ่ะก็มากับทั้งหมู่บ้านช่วยกันจัดแจงสถานที่ข้าวปลาอาหารขนมนมเนยดูแลดีทำให้เนเนี่ยมีความสุขครับผมเราก็เป็นหนึ่งในนั้นใช่แล้วไงต่อไปเสร็จแล้วพอป.4 ป.5 ป.6 ก็บวชเหมือนเดิมครับพระฤดูร้อนทุกครั้งเลยทุกครั้งเลยปิดเทอมซัมเมอร์นี่เข้าสู่วัดกันแล้วครับผมโอ้แจ๋วมากเสร็จแล้วพอตอนป.6เจ้าอาวาสก็ถามว่าอยากบวชเรียนไหมซึ่งกับผมก็มีความสนใจในการบวชอยู่แล้วก็เลยตอบตกลงไปครับว่าอยากบวชครับก็เลยได้บวชสมใจครับแล้วก็ยังไม่ได้สึกเลยยังไม่ได้สึกเลยครับตอบเป็นพระเลยครับครับผมนี่คือเรื่องราวที่หาได้ในต่างจังหวัดทุกวันนี้ในช่วงซัมเมอร์ช่วงปิดเทอมเด็กชั้นประถมระดับป.4 ป.5 ป.6 ก็จะบวชเนนพระฤดูร้อนกันก็เป็นธรรมเนียมเป็นประเพณีที่น่าสนใจแล้วก็เป็นแบบแผนที่ต้องขอบคุณบรรพบุรุษของเราที่ปลูกฝังเอาไว้เนี่ยถ้าหากว่าไม่เคยได้ลิ้มรสมาก่อนไม่เคยได้บวชเป็นเนนน้อยๆตั้งแต่ป.4 ป.5 ก็ไม่แน่แต่นี่มีประสบการณ์ก็ทำให้รู้เรารู้ว่าการบวชเป็นของที่ดีเป็นเรื่องดีก็เลยติดใจประทับใจอยู่ในใจมาตลอดครับผมสมัยเป็นวัยรุ่นก่อนบวชเป็นไงบ้างก็จะถือว่าเป็นวัยรุ่นเต็มตัวเลยก็ยังไม่ได้ครับเพราะว่าคือระยะที่เป็นคฤหัสถ์คือน้อยมากน้อยมากเพราะว่าแต่ว่าจะกล่าวถึงตอนที่เรียนเป็นชั้นประถมก็แล้วกันนะครับว่าเอางี้เอาตอนวัยรุ่นระยะสุดท้ายก็แล้วกันตอนป.5 ป.6 ประมาณนี้ผมจะเป็นนักเรียนชอบกิจกรรมครับถือไม่ว่าจะเป็นทั้งกิจกรรมการศึกษาการกีฬาเงี้ยก็ไปลงแข่งหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นการศึกษาเนี่ยตอนอยู่ประถมก็ไปแข่งการเล่านิทานคุณธรรมโครงงานคณิตศาสตร์โครงงานภาษาไทย อย่างนี้นะครับเป็นเด็กกิจกรรมมั้งครับกีฬาก็เล่นกีฬาก็เล่นทุกอย่างเลยชนะมั้งไม่ได้เหรียญมั้งไหมก็มีการเล่านิทานคุณธรรมครับก็เป็นได้ระดับ
ขาเรียกว่าระดับกลุ่มอ๋อระดับกลุ่มระดับกลุ่มระดับจังหวัดได้ที่2ไม่แน่ใจครับจําไม่ได้นานมาแล้วครับแต่ก็ได้มีโอกาสได้แสดงออกหลากหลายรูปแบบครับชอบแสดงออกแต่ทุกอย่างเลยชอบแข่งขันครับเสร็จแล้วก็จะไม่ค่อยถ้าเป็นช่วงกิจกรรมจะไม่ค่อยได้อยู่บ้านนะครับจะไปนอนที่บ้านของครูครับอ๋อไปเก็บตัวไปซ้อมกันเพื่อที่จะไปซ้อมซักซ้อมอย่างนี้นะครับใช่ๆนึกถึงสมัยเป็นเด็กเหมือนกันญาติโยมอาตมาเนี่ยตอนอยู่ป.5 ป.6ก็เคยคล้ายๆอย่างนี้เหมือนกันแต่ไม่ชอบเล่นกีฬาแต่ชอบแสดงออกไปเล่นลิเกไปซ้อมลิเกกันเขามีแข่งขันนันทนาการไปฝึกร้องลิเกที่หมู่บ้านอาตมาเนี่ยมีคณะลิเกอยู่เขาเรียกคณะลิเกตาทรงเขาเลี้ยงช้างตัวใหญ่ไว้ไถนาด้วยจำได้นั้นเขาก็จัดเครื่องทรงมาให้จัดคนตีระนาดมาซ้อมตกเย็นก็ไม่กลับบ้านหรอกต้องซ้อมก่อนกลับมืดนู่นแหละเขาก็ตีระนาดเราก็เล่นลิเกกันร้องกันเจ้าไก่ทองผ่องพักเกิดมาจากสำนักวัดลิงคบลำเชิดขึ้นเตียงกันโอ้สนุกสนานมากแล้วก็ไปแข่งกันนะเขาให้เป็นตัวร้ายไม่ได้เป็นพระเอกครับ อันนี้ขโมยซีนนิดหนึ่งนะครับ อ๋อมีอะไรต่ออีกไหมจะไม่เป็นวัยรุ่นก็นอกจากนี้แล้วก็นอกจากที่อยู่บ้านไปถ้าเป็นปกติถ้าไม่มีช่วงกิจกรรมก็จะเป็นอยู่บ้านวันจันทร์ถึงศุกร์ก็ไปเรียนครับครับมาจากโรงเรียนก็ไปเล่นออกกำลังกายบ้างกับเพื่อนบ้างที่วัดอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วเสาร์อาทิตย์ก็ไปช่วยพ่อแม่ทำงานทำงานบ้างครับนิดหนึ่งอยากถามเพราะมันเป็นเรื่องที่อยู่ในหัวของเด็กบ้านนอกครับกลางค่ำกลางคืนเนี่ยมีบ้างไหมไปยิงนกตกปลาไปดักหนูไปแทงกบไปจับอึ่งอย่างนี้อยากฟังมีบ้างไหมมีไหมถามจริงคือสำหรับผมไอ้เรื่องชั่วๆแบบนี้มีไหมสำหรับผมแล้วตอนนั้นมีครับแต่ว่าผมก็ไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันผมไปกับเพื่อนแต่ว่าผมไม่เคยที่จะหาได้ไม่หมานไม่หมานใช่ไม่หมานครับคือทำบาปไม่ขึ้นครับคือไปกับเพื่อนก็ไปกันหลายๆครับไปหลายๆคนเป็นกลุ่มครับหนูไม่เคยไปใส่ไปปลาจับปลาตอนกลางคืนนะครับไปเพื่อนเขาก็ได้หมดเลยแต่ผมไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้เลยแล้วคนมีบุญจะมาบวชจะทำบาปไม่ขึ้นแตกต่างกับผมนะผมทำบาปขึ้นฆ่าสัตว์เยอะมากแต่ได้มาบวชด้วยก็ได้บวชกันบวชใช้นี่ก่อนนั่นแหละฆ่านกมาเยอะแต่ก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเราไม่ได้แบบคือทำบาปไม่ขึ้นแหละคือดวงมันไม่สมพงษ์กับเรื่องแบบนั้นไงดวงไม่สมพงษ์ก็ดีแล้วล่ะจะได้ไม่มีบาปจะได้น้อยหน่อยทำแล้วไม่หมานเนาะแล้วพอบวชแล้วเนี่ยอยู่ที่วัดไหนลองเอ่ยชื่อวัดหน่อยสิตอนแรกที่ผมบวชเลยนะครับที่เป็นช่วงแรกของการบวชคือเป็นการบวชฤดูร้อนครับอยู่ที่วัดป่าหลวงปู่ขาวแต่ไม่ใช่ที่ถ้ำกองเพลนะครับเป็นที่บ้านผมเองครับเป็นวัดป่าของหมู่บ้านคืออยู่ที่นั่นเสร็จแล้วก็ท่านเจ้าอาวาสก็ส่งต่อให้ไปอยู่ที่วัดจอมมณีครับที่ตำบลมีชัยอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายครับครับผมก็มีพระครูสุตารัตนาพรเป็นเจ้าอาวาสครับครับผมท่านก็ซัพพอร์ตทุกอย่างเลยครับเป็นพระใจดีครับเป็นพระใจดีเป็นเขาเรียกว่าเป็นพระนักพัฒนาครับครับผมคือท่านมุ่งเน้นให้ลูกศิษย์ทุกรูปในวัดพัฒนาอย่างเงี้ยให้ฝึกทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นการเรียนท่านก็ใส่ใจเหมือนไปโรงเรียนพระปริยัติธรรมเนี่ยครับถ้าวันไหนเราไม่ทันรถท่านก็จะให้คนขับรถไปส่งที่โรงเรียนอย่างเงี้ยครับส่งเสริมการศึกษาพัฒนาตนเองครับผมอ๋อตอนนี้ท่านยังอยู่ไหมอยู่ครับขอบคุณท่านอาจารย์ทักทายมองกล้องขอกับขอบคุณพระอาจารย์นะครับที่ส่งเสริมสนับสนุนผมมาตลอดครับสาธุทำให้เรามีวันนี้ครับตอนนี้จบปริญญาตรีแล้วครับผมเป็นประเด็นทำสามประโยคด้วยกำลังจะต่อปริญญาโทแต่ต้องเบรกเอาไว้เพราะไม่มีเงินยังไม่มีเงินเติมตัวนี้เก็บได้เยอะหรือยังพอได้พอได้ยังครับต้องรออีกสักปีสองปีน่าจะได้เนาะน่าสงสารนะญาติโยมนะเป็นเด็กบ้านนอกคอกนาปรารถนาจะเรียนให้สูงๆอีกสักนิดนึงจบปริญญาตรีแล้วจะต่อโทตังไม่มีน่าสงสารมากเลยแตกต่างอาตมาภาพอาตมานี่สมัยเรียนต่อปริญญาโทขอพี่ชายยืมพี่ชายมาเกือบแสนต่อปริญญาโทเล่าสู่กันฟังครับผมแต่ไม่เป็นไรเนาะจบปริญญาตรีก็ดีแล้วนะเดี๋ยวโทรค่อยว่ากันนะสาธุสาธุทำไมจึงตัดสินใจเรียนภาษาบาลีเพราะว่า เริ่มแรกเราจะบอกว่าเราตัดสินใจเรียนไม่ได้เลยเพราะว่าโดนบังคับมันไม่ใช่บังคับครับเพราะว่ามันถือเป็นพื้นฐานนะครับเป็นขั้นที่เราบวชเข้ามาแล้วเนี่ยนักธรรมบาลีเป็นสิ่งที่เราต้องเรียนครับเพราะว่าบวชเข้ามาแล้วเราต้องเรียนคำสอนของพระพุทธเจ้าจริงเราไม่เรียนก็ได้เนี่ยไม่มีใครบังคับถึงขนาดว่าบาลีเนี่ยก็ใช่ครับแต่ว่าทีนี้ภาษาบาลีมันมีความสำคัญเพราะว่ามันเป็นภาษารักษาไว้ซึ่งพระพุทธพจน์หรือว่าเรียกได้ว่าเป็นภาษาของพุทธเจ้าก็ได้ครับจะเห็นได้จากว่าเราทำกิจกรรมต่างๆนานาทุกวันนี้ภาษาบาลีเข้ามาเกี่ยวข้องมากใช่ครับผมอย่างเช่นคำสมาทานศีลคำให้พรบทสวดต่างๆก็ล้วนแล้วเป็นภาษาบาลีทั้งหมดเลยครับครับคือถ้าเราไม่เรียนเนี่ยเราก็จะไม่รู้ความหมายนี่คิดได้เองใช่ไหมครับผมอ๋อ
สาธุดังพร้อมกันก็โยมสาธุก็แต่ไม่ใช่ว่าเราเรียนแล้วเราจะรู้ความหมายทั้งหมดครับแต่ว่ามันก็ยังดีว่าเราพอรู้บ้างครับครับนี่เป็นต้นเราเลยตัดสินใจเรียนคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญกับชีวิตของพระเนนเนาะหาแบบอย่างที่นี้ไม่ได้ง่ายๆเนี่ยญาติโยมเพราะนั้นพระหนุ่มเนนน้อยที่ชมรายการของเราอยู่ที่ต่างจังหวัดนะบวชมาแล้ว2พรรษา3พรรษาหรือเป็นเนนบวชมาแล้ว3ปี5ปีถ้าอยากจะพัฒนาตนเองนะเรียนภาษาบาลีกันนะเรียนภาษาบาลีกันแล้วเราจะช่วยกันสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาใครพูดอะไรเรารู้ใครพูดผิดพูดถูกเราวิเคราะห์เราแก้ไขปัญหาได้นะสาธุอ่ะคำถามต่อไปเลยนะเรียนทั้งทางโลกเรียนทั้งทางธรรมใช่ไหมนักจบนักธรรมชั้นเอกนะจบปริญญาธรรม3ประโยคจบปริญญาตรีคณะอะไรนะคณะครุศาสตร์ครับครุศาสตร์อ๋อวิชาครูซะด้วยครับอ๋อครุนะแปลว่าครูครูแปลว่าหนักคณะหนักอยากเป็นครูไม่เป็นไรจบทั้งทางโลกจบทั้งทางธรรมนะกำลังพอดีกลางๆไม่สูงไม่ต่ำภายในไม่อายไกลครับคิดว่าการศึกษาทั้งทางโลกและทางธรรมเนี่ยมีส่วนต่อการพัฒนาตัวเราอย่างไรบ้างลองเปรียบเทียบตอนเรายังไม่ได้เรียนตอนนี้จบปริญญาแล้วเป็นมหาปริญญาแล้วแตกต่างกันมากครับคือจะบอกว่ามันแตกต่างกันมากไหมมันแน่นอนครับเพราะว่าตอนที่เรายังไม่เรียนเนี่ย คือเราเหมือนยังไม่มีดีกรีอะไรเลยครับครับพอเราเรียนแล้วเนี่ยมันจะมีดีกรีเข้ามาการันตีว่าเรามีตรงนี้นะสมมติว่าถ้าเราจะไปใช้ในการทำงานอย่างเงี้ยเขาก็จะพิจารณาเราเป็นประการแรกครับครับแต่ว่านอกเหนือจากนั้นคือองค์ความรู้ครับครับทางความองค์ความรู้นี่ไม่ว่าจะเป็นทางโลกเนี่ยทางโลกก็คือเราเรียนศาสตร์ต่างๆอย่างเช่นคณิตศาสตร์ภาษาไทยอังกฤษอย่างเงี้ยครับแน่นอนว่าเราต้องใช้เพราะเราอยู่กับโลกสังคมนี้เราต้องได้ใช้แต่ทางธรรมเนี่ยคือเรามาเรียนทางคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งจะบอกว่ามันก็ทิ้งทางโลกไม่ได้เพราะว่าความรู้ต้องคู่คุณธรรมครับผมต้องเรียนต่อไปแล้วทางธรรมเนี่ยเราทางโลกเราเรียนเพื่อที่จะได้ความรู้และพัฒนาสมองแต่ทางธรรมเราเรียนเพื่อพัฒนาจิตใจและปัญญาต้องควบคู่กันไปครับครับผมพูดดีมากครับผมต่ออีกหน่อยจบแล้วยังก็ถ้าเราเรียนแล้วทางธรรมเนี่ยมันมีความสำคัญมากครับเพราะว่าทางด้านจิตใจถ้าเราสามารถเข้าใจตัวเองสามารถควบคุมตัวเองได้รู้จักตัวเราเราก็จะสามารถอยู่ได้อย่างมีความสุขไม่เดือดร้อนนอนทุกข์กับเรื่องต่างๆครับผมถึงแม้ว่าจะเดือดร้อนนอนทุกข์เราก็สามารถที่จะผ่อนให้มันเบาได้ครับถึงจะตัดไม่ได้แต่ก็ยังพอผ่อนให้ได้ธรรมะมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้บางครั้งแต่ถ้าเรียนทางโลกอย่างเดียวอาจจะไปไม่รอดใช่ครับทางโลกก็สำคัญในการที่จะอยู่ในสังคม ครับรู้ทันสังคมรู้เขารู้เราครับพูดได้ดีมากเลยนะเป็นพระหนุ่มที่มีวิสัยทัศน์ญาติโยมต่อไปพยายามอย่าให้สึกออกไปได้ญาติโยมช่วยกันดูแลให้ดีต่อไปจะทำงานรับใช้พระพุทธศาสนาได้อีกยาวไกลเลยทีเดียวสาธุคำถามต่อไปนะมองชีวิตของสมณเณรในสังคมอย่างไรบ้างในหน้าที่เราเนี่ยเคยผ่านจุดนี้มาก่อนเป็นสมณเณรมาต้องกี่ปีนะเป็นสมณเณรมาโอ้เจ็ดแปดปีเนาะครับประมาณ 7-8 ปีน่าจะได้มีผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะเลยมองชีวิตสมณเณรในสังคมไทยยังไงบ้างยังขาดตกบกพร่องยังต้องปรับปรุงหรือว่ามันลำบากยังไงเรามาระบายกันตรงนี้เลยอ่ะผมมองว่าชีวิตสมณเณรเป็นช่วงที่เราต้องให้ความสำคัญครับครับผู้ใหญ่ต้องให้ความสำคัญตอนนี้สามเณรก็เปรียบเสมือนต้นกล้าครับที่เราปลูกเอาไว้ครับถ้าเราต้องการให้ต้นกล้านี้เติบโตขึ้นมาเป็นต้นไม้ใหญ่ที่สวยงามเราก็ต้องให้การรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยนะครับเพื่อที่จะให้เขาเติบโตเป็นวันข้างหน้าที่ดีที่สมบูรณ์ใช่ครับดังนั้นเราควรให้การศึกษาให้การอบรมบ่มนิสัยใช่คือให้เขาเข้าใจทุกอย่างที่เกี่ยวกับศาสนาครับเสร็จแล้วเขาจะได้เติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันหน้ามาเป็นพระเถระมาเป็นพระที่จะคอยเป็นแรงสำคัญในการขับเคลื่อนเพื่อศาสนาเป็นแรงสำคัญในการเผยแผ่ศาสนาแล้วก็เป็นแรงสำคัญในการจันลงพระพุทธศาสนาให้สืบทอดต่อไปครับครับผมเก็บกดอะไรไว้บ้างเป็นสามเณรเรามาเคลียร์กันตรงนี้รู้สึกทำไมไม่ได้ดังใจเลยเน้นไม่ได้แล้วเน้นยังเป็นเน้นอยู่อะไรเงี้ยอึดอัดอะไรเรามาระบายกันบ้างมีไหมมันก็จะเหมือนกับประมาณว่าเด็กนะครับเด็กกับผู้ใหญ่ครับซึ่งผู้ใหญ่ก็จะมีอภิสิทธิ์มากกว่าครับในการทำสิ่งต่างๆครับระบายกันยกตัวอย่างเช่นได้อยู่ห้องเล็กอันนี้ก็ตามสมควรต้องบอกญาติโยมก่อนว่าวัดเทพธิดารามของเราเนี่ยจะมีกฎระเบียบอย่างหนึ่งนั่นก็คือสามเณรไม่ว่าจะเป็นปริญญาสูงขนาดไหนส่วนมากจะให้อยู่ห้องเล็กครับผมแต่ถ้าเป็นพระเนี่ยแม้จะบวชใหม่ก็ต้องอยู่ห้องใหญ่ครับผมเขาแยกเป
เป็นเซตเอาไว้แล้วจะมีห้องใหญ่ห้องหนึ่งห้องเล็กขนาบสองข้างเล็กๆนั่นคือสามเณรหรือไม่ก็เก็บของแต่ถ้าพระต้องได้อยู่ห้องใหญ่ใช่ครับผมนั้นเป็นสามเณรแม้จะประเรียน5ประเรียน6ก็ยังต้องอยู่ห้องเล็กอยู่แต่ถ้าอัพเป็นพระเมื่อไหร่ก็ได้สิทธิ์ทันทีนี่เนรก็เจอมาเหมือนกันใช่ไหมตอนนี้เป็นพระแล้วก็สบายแล้วครับผมคราวนี้ตอนที่เราเป็นประเรียนธรรมสัมปโยคโยมพ่อโยมแม่อาการเป็นยังไงบ้างลองเล่าบรรยากาศให้ฟังที่ตอนไปรับพัดประโยค3นี่โอ้โหถือพัดโอ้โหแดงแป๊ดเลยนะโอ้โหคนมอบดอกไม้คนมามุทิตาสักการะโยมพ่อโยมแม่เป็นยังไงบ้างคือท่านตื้นตันครับคือถามว่าท่านเข้าใจมากไหมว่ามันคืออะไรมันก็ไม่ได้เข้าใจมากระดับหนึ่งครับรู้แต่ว่าเป็นของสูงว่าเป็นของมีค่าครับเพราะว่าลูกได้มาลูกพระใช่ครับก็เพราะว่าที่บ้านเลยที่ในหมู่บ้านก็ไม่ใช่ผมเป็นรูปแรกที่ได้ก็มีรูปที่มีประวัติก่อนๆได้ครับก็ได้มาท่านก็เข้าใจแค่ว่ามหาเรียกมหาอย่างเดียวเป็นพ่อมหาแม่มหาคือท่านก็ดีใจตื้นตันครับว่าลูกเราก็เป็นเหมือนกันนะแล้วทีเนี้ยก็บอกว่าไปรับพระที่พระเจ้าอยู่หัวพระราชทานมาใช่ครับท่านก็ยิ่งปลื้มปิติไปกันใหญ่ครับเป็นยาอายุธนะครับผมทำให้อายุมั่นขวัญยืนได้เห็นลูกพระลูกเนรประสบความสำเร็จในการศึกษาหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาได้รับพัดเป็นมหาปริญญาถือว่าเป็นความภาคภูมิใจที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ไม่ใช่สิ่งที่ได้ง่ายนะบางอำเภอเนี่ยไม่มีเลยนะในประเทศไทยเนี่ยบางอำเภอไม่มีเลยนะแต่ระดับจังหวัดส่วนมากจะมีแต่บางอำเภอเนี่ยไม่มีเลยนะไม่มีมหาปริญญาเลยก็มีเหมือนกันเพราะนั้นลูกใครได้บวชแล้วได้เป็นมหาปริญญาถือว่าเป็นความภาคภูมิใจนะอย่างมากของสังคมนะโดยเฉพาะในต่างจังหวัดของเราอย่างผมเองนี่ก็เหมือนกันตอนได้เป็นมหาปริญญาโอ้โหนะโยมแม่นอนไม่หลับเลย พอไปบอกว่าเนี่ยได้เป็นมหาปริญญาจะได้รับพัดพระราชทานจากในหลวงนะโอ้โยมแม่นอนไม่หลับเลยดีใจมากคุยไป3บ้าน8บ้านเลยอวดเพื่อนบ้านว่าเนี่ยลูกชายฉันสอบได้มันน้อยมากใช่เป็นเรื่องยิ่งใหญ่เป็นเรื่องที่ตื่นเต้นกันทั้งหมู่บ้านครับผมและตอนจบปริญญาตรีเป็นยังไงบ้างโยมแม่มารับปริญญาไหมก็ไม่ได้มาครับแต่ว่าก็คือว่าก็เล่าให้ฟังโยมแม่ก็ดีใจก็เหมือนตอนที่รับประโยคสามอ่ะท่านก็ดีใจก็ปลื้มอีกทีเป็นอีกขั้นหนึ่งนะครับผมพูดนิดหนึ่งก็ได้นะพูดถึงเรื่องการเรียนทางโลกและทางธรรมเนี่ยท่านพระมหาพิทักษ์คิดว่าอย่างไหนยากกว่ากันเอาตามความรู้สึกของเราไม่มีผิดไม่มีถูกแล้วเพราะความรู้สึกคนไม่เหมือนกันท่านมหาพิทักษ์คิดว่าทางโลกกับทางธรรมเนี่ยอันไหนเรียนยากกว่ากันคือสำหรับผมแล้วผมว่ามันเป็นเรื่องที่ยากมากที่เราจะเอาความรู้ทั้งทางโลกทางธรรมมาเปรียบเทียบกันเพราะว่ามันจะไปคนละสายครับคนละรูปแบบใช่คนละรูปแบบครับคือถ้าเราจะเอาเรียนเฉยๆเนี่ยเน้นเอารับความรู้เนี่ยมันก็ไม่ค่อยจะแตกต่างกันเท่าไหร่แต่ว่าเราจะเน้นเอาความเข้าใจโดยท่องแท้เนี่ยผมว่าทางธรรมเป็นทางที่น่าจะเข้าใจยากกว่าว่าเราต้องอุทิศของลึกซึ้งใช่ครับเราต้องอุทิศเวลาของเราเนี่ย ในการศึกษาแล้วศึกษาอย่างเดียวไม่พอเราต้องปฏิบัติด้วยครับมีแต่องค์ความรู้เรารู้แค่ว่าทำตรงนี้จะเกิดตรงนี้แค่นั้นเราสามารถนำไปเผยแผ่ต่อได้แต่ว่ามันไม่ใช่ที่เกิดจากเราจริงๆเราก็จะพูดได้ไม่เต็มปากถ้าเราได้มาปฏิบัติแล้วรู้แจ้งเห็นจริงเนี่ยมันจะนำไปเผยแผ่ได้เต็มปากมากกว่าสมาร์ทกว่าใช่ครับได้ภาคภูมิใจด้วยครับผมแล้วก็รู้สึกว่ามันเต็มที่จัดเต็มได้เลยครับผมนั้นต้องทุ่มเทในการศึกษามากพอสมควรใช่ครับนะยังเรียนบาลีนี่ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะก็โอ้โหหายใจเข้าหายใจออกก็เป็นบาลีครับใช่ตื่นแต่เช้าพระอาจารย์ก็พาท่องแต่เช้าเลยครับท่องไวยากรณ์เริ่มเรียนภาษาบาลีที่วัดไหนนะที่วัดจอมณีครับจอมณีนะใครเป็นครูสอนคนแรกคือครูสอนคนแรกก็เป็นเจ้าวาดเจ้าวาดเลยเลยครับผมปัจจุบันยังอยู่ไหมก็อยู่ครับองค์ที่ว่าส่งเสริมการศึกษานี่ครับผมโอ้ไม่ธรรมดาครับตอนนี้ท่านก็ไปเป็นผู้จัดการโรงเรียนอ๋อครับสาธุสาธุนี่คือผลงานของท่านนะได้มานั่งอยู่ตรงนี้นี่นะนึกถึงบุญคุณนะผมก็นึกถึงนะครูสอนบาลีคนแรกก็ชื่อพระมหาทองธรรมวีโรครับเป็นคนบ้านนอกเป็นคนหมู่บ้านเดียวกันนะเป็นไอดอลของหมู่บ้านเลยเพราะว่าท่านบวชตั้งใจเป็นสามเณรพอจบ6ก็ไปบวชเลยบวชแล้วก็ตั้งใจเรียนจนทั้งได้ประเรียนธรรม7ประโยค
แล้วก็สอนบาลีสนุกมากเป็นพระที่สอนสนุกคือสอนแบบเฟรี่อ่ะเป็นเหมือนเพื่อนเป็นเหมือนพี่เป็นเหมือนน้องกระเซ้าเย้าแย่พูดเล่นพูดล้อกันได้แต่อย่าทำผิดนะทำผิดก็โดนดุนะนั้นลายมือสวยมากนะพูดถึงอาจารย์มหาทองธรรมอิโรนะถ้าเกิดดูรายการนี้อยู่ก็ต้องยังนึกถึงอาจารย์อยู่เสมอตอนนี้อาจารย์ลาสิกขาแล้วนะเป็นคารวาสแล้วแต่ก็ไม่เคยลืมนะอาจารย์มหาทองเป็นอาจารย์ที่สอนหนังสือสนุกมากในเทคนิคอลในการให้จะให้ลูกศิษย์น่ะตื่นตัวตลอดเวลาท่านก็ตลกโปกฮาบ้างพูดเล่นพูดล้อบ้างบางทีก็เอาจริงเอาจังถ้าต้องผิดบางทีก็อิดปิ้วมาเลยเนี่ยก็ทำให้เราต้องระวังตัวต้องมีสติในการท่องแล้วก็เรื่องลายมือต้องยอมรับว่าก๊อปปี้ท่านอยู่นานมากกว่าจะลายมือสวยพระอาจารย์ลายมือสวยมากนะครับใช่มีคนชมเยอะผมเคยลองฝึกอยู่แล้วฝึกง่ายได้เหมือนพระอาจารย์อันนี้เป็นสิ่งที่ได้มาจากอาจารย์พระมหาทองธรรมวีโรเพราะว่าท่านเป็นอาจารย์ที่เป็นแบบอย่างในเรื่องของลายมือท่านเขียนอะไรนี่เรามองแล้วต้องเหลียวหลังอ่ะทำไมลายมือสวยมากเล่นหางจุ๊บๆๆเราก็พยายามก๊อปปี้แล้วก็ท่านก็พยายามจะฝึกฝนเราด้วยตัวอย่างเช่นเวลาที่เราเขียนวิชาสัมพันธ์ประโยค3เขียนหนังสือเยอะมากถ้าลายมือไม่สวยเนี่ยท่านทิ้งขยะโอ้โหเล่นอย่างนี้เลยนะนี่พูดต่อหน้ากล้องเลยนะถ้าเกิดท่านอาจารย์มาท่องดูรายการอยู่ท่านตีลายมือให้ห้วยยังเนี่ยผมบดตัวลงขยะไปพูดพูดภาษาคนท้องถิ่นนะภาษาลาวท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรีลายมือให้ห้วยยังเนี่ยผมบดตัวขยะไปทำให้เราต้องตั้งใจเขียนส่งแกไปลายมือแบบเขียนวัดวัดแกไม่ตรวจให้เป็นการบังคับให้เราต้องคัดลายมือก็ได้ผลมาถึงทุกวันนี้ดีจริงๆครับเรียนบาลีคือว่าเป็นวิชาที่สนุกจริงๆครับเพราะว่าคือเราได้แปลธรรมบทครับมันเหมือนว่าเราไปรู้เรื่องนิทานนี่ครับคือเรียนเหมือนกับเราอ่านนิทานนะครับคือมันมีความสนุกนะครับแต่ว่าคนที่ผมลืมไม่ได้อีกคนนึงคืออาจารย์คือเป็นโยมมาสอนนายโยมสอนด้วยใช่ครับชื่ออะไรนายสุภาพนาบำรุงครับอ๋อทักทายหน่อยสิขอบคุณก็ขอเจริญพรขอบคุณโยมอาจารย์นะครับที่ได้ให้ความรู้เรื่องวิชาภาษาบาลีครับคือเขาจะมาสอนเสาร์อาทิตย์ครับคือสอนเป็นคารวาสแต่ว่าเคยบวชเป็นมหาปริญญามาครับผมอ๋อยังมารับใช้ศาสนาได้ถ้าจำไม่ผิดท่านน่าจะจบปริญญาธรรม4ประโยคแต่ว่าลูกศิษย์ท่านเป็นธรรมดาแต่ว่าลูกศิษย์ท่านก็ปริญญาสูงกว่าท่านเยอะเนี่ยถือว่าไม่ธรรมดาอภิชาตสิทธิ์ครับไม่ใช่อภิชาตบุตรไม่ธรรมดาเพราะนั้นเราจะเห็นว่าบางท่านเนี่ยลาสิกขาไปเป็นคารวาสแล้วแต่ก็ยังเป็นห่วงพระห่วงเนนนะก็ยังมีเวลาว่าก็มาช่วยสอนให้เอาความรู้ที่เคยบวชนั่นแหละมาใช้ก็ขออนุโมทนาขอบคุณนะต้องขออนุโมทนาขอบคุณที่ยังไม่ทิ้งวัดทิ้งวาทิ้งศาสนานะแล้วก็ทำประโยชน์ให้กับสังคมคณะสงฆ์ได้สาธุอ่ะช็อตสุดท้ายคำถามสุดท้ายของเบรกนี้พระเถระผู้ใหญ่หลวงประมวลมาที่ตั้งแต่บวชมาเนี่ยตั้งแต่อยู่ต่างจังหวัดมากรุงเทพเนี่ยพระเถระผู้ใหญ่ยกเว้นองค์นี้นะยกไว้หนึ่งคนเดี๋ยวหาว่ามาอวยกันเองใครเป็นไอดอลของเราถามว่าที่เราเห็นปฏิปทาเห็นวัดปฏิบัติแล้วอยากทำตามเริ่มใส่จะเอาอดีตหรือปัจจุบันก็ได้ที่เป็นไอดอลจริงๆคือมันมีหลายรูปด้วยกันนะครับขอรูปเดียวพอรูปเดียวอย่าโลเลอย่าหลายใจขอเป็นหลวงพ่อท่านเจ้าอาวาสก็แล้วกันครับหลวงพ่อเจ้าอาวาสครับบอกชื่อได้ไหมใครเอ่ยขอเอาสมบัติที่เคยอยู่ตะก่อนก็ได้ครับได้เป็นพระครูสุตตารัตนาภรณ์ครับท่านมีจุดเด่นตรงไหนบ้างคือจุดเด่นท่านเนี่ยท่านจะเป็นคนที่เฟรนลี่ครับคือไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรให้คนทุกคนอยู่ร่วมกันยังมีความสุขซึ่งจะคล้ายกับหลวงพ่อท่านเจ้าอาวาสวัดเทพธิดารามตอนนี้ครับคือปกครองให้เราอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขพระเทพวิสุทธิเมธีใช่ครับท่านเป็นพระใจดีมากครับผมถ้าใครไม่ชอบท่านนี่ถือว่าเรื่องใหญ่มากเพราะท่านไม่ทำอะไรให้ใครขัดขวางใจหายากมากท่านใจดีคือท่านเวลาบริหารอย่างเช่นบริหารงานในวัดเนี่ยคือท่านจะเต็มที่กับการทำวัดธนุบำรุงวัดแล้วก็ส่งเสริมคนครับท่านไม่เคยที่จะคิดย่อท้อครับท่านทุกอย่างครับงานส่งเสริมงานให้ทุนการศึกษาแก่โรงเรียนอย่างนี้ครับคือท่านเต็มที่ครับอ๋อสาธุนะขอชื่ออีกครั้งหนึ่งสิพระครูสุตตารัตนาภรณ์ครับพระครูสุตตารัตนาภรณ์สมชื่อเลยจริงๆเป็นสุตตะด้วยนะครับชื่อท่านก็สุดใจครับผมสุดใจจริงๆครับผมมาเป็นพระที่มีวิสัยทัศน์แล้วก็ส่งเสริมการพัฒนาตนเองให้กับคนน้อยภายในวัดลูกศิษย์ลูกหาก็ได้ดิบได้ดีกันหลายคนถ้าอย่างเงี้ยไม่ต้องพูดถึงแน่นอนนะอันนี้เป็นจุดสำคัญนะญาติโยมการที่พระรูปหนึ่งได้เป็นเจ้าอาวาสแล้วใส่ใจเรื่องการพัฒนาให้กับ
คนรอบๆตัวโดยเฉพาะพระหนุ่มน้อยเนี่ยถือว่าเป็นกุญแจสำคัญที่จะทำให้วัดนั้นพัฒนาตามไปด้วยเพราะเมื่อคนพัฒนาคนมีความรู้ความสามารถเนี่ยก็จะนำประโยชน์ให้กับเข้ามาหาวัดได้ด้วยใช่ไหมจะเชิญชวนลูกศิษย์ลูกหาญาติโยมมาพัฒนาตรงนั้นตรงนี้หรือว่าจะพัฒนาวัดวาอารามให้ทันสมัยยังไงใช่ไหมหรือว่าจะจัดกิจกรรมอะไรให้มัน เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมต่อชาวพุทธเนี่ย ก็คิดทำได้เพราะคนมีความรู้ทำอะไรก็ได้หลายๆอย่างตรงข้ามบางคนโง่ๆนอกจากทำอะไรแล้วบางคนไม่คิดจะทำอะไรด้วยสาธุสาธุนี่เราพูดอะไรเนี่ยเอาละตอนนี้เวลาในเบรกแรกของเราก็ใกล้จะหมดลงแล้วนะเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมทางบ้านไปพบกับสิ่งที่น่าสนใจสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาพบกับการสัมภาษณ์พูดคุยกับท่านพระมหาภิทักษ์ยานาจารีจากวัดเทพธิดารามวรวิหารกันต่อไปในเบรกที่2ขอเจริญพร